ที่ตอนเด็กที่ได้รางวัลมาที่รายการให้กับตอนของเราเราไปชมต่างเราก็เลยส่งเข้ามาในห้องแล้วก็เราได้แบบความร่วมมือจากทุกท่านเป็นพี่เลี้ยงพอทำทั้งงานเสร็จเราก็มาเข้ามาถึงยาครีมบำรุงผิวจากมายาลาบยักษ์ตัวครีมตัวนี้ครับเป็นครีมที่ว่าเราสกัดออกมาจากสารจากมายาลาบครับเป็นสารที่ช่วยเรื่องของการฆ่าเชื้อการบำรุงผิวแล้วก็เรื่องของการช่วยทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นนั่นเองครับซึ่งสารตัวนี้ครับซึ่งเราได้ผ่านกระบวนการทดสอบจากทางแผนกโรงพยาบาลครับแล้วก็เรื่องของการตกค้างของสารตกค้างก็ไม่มีครับเราจึงสามารถทำมาแข่งแล้วก็ได้รางวัลกลับมาครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็เป็นโล่รางวัลของแต่ละทาร้านทั้งของจุฬาแล้วก็ของมหาวิทยาลัยต่างๆได้รับที่เป็นท่านผู้ในการเรื่องนี้เราพัฒนาเป็นโรงงานรับซื้อยางที่ทำเป็นต้นแบบเป็นที่เรื่องเรียนได้จัดในตัวของโปรเจกต์เด็กให้กับเด็กทุกคนได้ทำตามวิธีคิดเชิงระบบให้กับเด็กกันบ้างแล้วถ้าเกิดได้ก็จะดีแล้วจะจ้างโรงเรียนเองต้องรับกวนท่านเองต้องรับกวนได้ไหมต้องที่ตอกไก่ของผู้คนที่ตอกไก่กล้วยใช่ไหมหรือจะเราต้องไปโจทย์ลิขสิทธิ์ต่างโจทย์ลิขสิทธิ์ก็เอาการเข้าสู่ทางปัญญาทำให้ว่าเนื้อโจทย์แล้วก็ขายเป็นสินไปให้กับโรงงานใหญ่เขาทำมันก็ต้องคิดดีๆใช่ไหมถ้าเกิดเราคิดแล้วมันไม่มีฐานในการตั้งโรงงานผลิตที่ได้ยังไม่ได้ก็จะขายสินไปให้กับการชิ้นนี้นะครับได้รางวัลระดับแกรนด์ทอลจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็ได้รับรางวัลระดับแกรนด์ทอลจากสถาบันขบวนกล้าวครับคุณทำไงจะทำอะไรนะอันนี้เอาพลังงานไฟฟ้าเป็นไงเอาไฟฟ้าจ่ายเวลารถเหยียบครับเอาเวลารถเหยียบใช่ครับเวลารถเหยียบไฟด้านหลังจะติดครับก็คือการทดสอบครับทดสอบสามารถทดสอบได้ครับก็คือเวลาเราเหยียบตรงนี้ฮะไฟจะไฟตัวด้านหลังนี้จะติดอาหารก็คือเป็นเหมือนว่าเรากำลังไปชาร์จในแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็พอแบตเตอรี่เต็มครับเราก็นำไปใช้ประโยชน์คือประโยชน์ไม่ใช่ใช้ไฟขึ้นตรงนี้แต่ประโยชน์คือเป็นการสตอร์แบตเตอรี่ใช่ใช่ที่มีแบตเตอรี่เกิดขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วแบตเตอรี่จะสตอร์ไปใช้ในตอนแรกก่อนอยู่ที่ว่าแอปพลิเคชันของเราเลยครับอย่างตอนนี้คือผมใช้กับป้ายไฟครับป้ายไฟระวังเขตโรงเรียนครับกับนี้นะคะได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานวิจัยแห่งชาติด้วยจะนำเสนอในรูปแบบวิดีโอซึ่งจะปรับใช้กับการสร้างภาพวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาติภาคใต้ซึ่งรูปภาพก็คือจะเป็นนักเรียนมากเองใช่ไหมวิดีโอตัวนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่นักเรียนของเราเนี่ยได้วาดภาพค่ะได้อ้างอิงจากสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเหมือนอันนี้ก็คือจะเป็นวันนี้ถึงนี้ค่ะมันเหลือปั๊บอันนี้ประโยชน์จะไปใช้ใครได้เป็นพลักอินใครก็ได้จะเป็นสื่อในการสื่อไปที่ไหนสำหรับสถานที่เมื่อคนรู้จะทราบได้ไงว่ามีนี่อยู่ก็คือเป็นตัวเว็บไซต์เว็บไซต์ตอนที่ต้องสามารถพลักอินจะโทรศัพท์อ่ะถ้ามีโอกาสกับกระทรวงท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมใช้ต่างๆนำไปถือได้ใช่ไหมพวกการบินต่างๆอะไรเงี้ยถ้าที่รัฐเข้ามาแล้วเขาก็จะส่งให้เขาได้ผมว่าต้องที่ต่อยอดถึงที่สุดถ้าทำคนละคนเข้ามาถึงได้มันก็สามารถทำไปต่อยอดทำได้ดีหลายอย่างพวกนี้เนี่ยสามจังหวัดเชียงรายภาคใต้ทั้งในเรื่องสันติภาพมีทั้งสันติสุขใช่ไหมครับเราขาดการนำเสนอโอกาสใช่ไหมครับมาที่นี่ได้แค่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงแต่มีโอกาสเยอะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองไม่ว่าจะเป็นมัสยิดไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นการดีต้อนรับของคนที่เมืองเนี่ยเราก็ถือว่าผู้ทำความดีมาเนี่ย
ถ้ามันไม่กระจายไปทั่วกันผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเสียได้นะจริงๆแล้วเด็กๆต้องถามผู้ใหญ่ว่าหนูทำอะไรดีเนี่ยมันจะไปสู่สายตาชาวโลกได้ยังไงพวกคุณต้องมีความทะเยอทะยานโอกาสมีแล้วต้องมีความทะเยอทะยานถ้าจะไม่มีความทะเยอทะยานอย่าถ่อมตนถ้าเกิดมั่นใจว่าของเราดีแล้วเนี่ยก็ต้องกล้านำเสนอแต่ถ้าเกิดกล้านำเสนอผู้ใหญ่ก็ต้องกล้าสนทนาเพื่อนผู้ใหญ่คนหนึ่งก็แซงเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้ไม่ได้แต่เพราะนั้นจริงๆอันนี้ต้องมีความทะเยอทะยานนะครับเรามีโอกาสนะเรามาตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่มาดูแล้วก็โอเคไปเฉยๆนะมันต้องคุณผมเดินไปที่แล้วเนี่ยผมอยากคุณถามผู้ใหญ่ว่าเนี่ยนายกมาแล้วก็อยากได้ประโยชน์อะไรจะทำอะไรพวกผมได้พวกพี่ขอดีๆมาแย่ๆไปหมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แบบมาแล้วโอเคหัวเราะกันไปดีๆกันไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่มาต่อยอดที่มาชัดเจนผมว่ากำลังใจที่พวกคุณทำไปความแรงกายแรงใจที่คุณเทไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับนะครับยังไงก็ต้องมีความเทียนนิดหนึ่งนะครับขอบคุณมันก็ขัดกับวัฒนธรรมของคนไทยที่คุณต้องว่าเราต้องสอบตนแต่ว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยผมเชื่อต้องมีความเทียนนะครับสวัสดีนายกครับเอาลูกมาถ่ายกับท่านนายกสวัสดีค่ะเดี๋ยวก็มาด้านหน้าลูกปัดตัดมาด้านหน้าลูกปัดด้วยตกเป็นตัวเนี้ยลูกปัดนี่มาสุดแล้วมาดามพี่น้องๆนี่ครับยกมือไปเลยนะยกมือไปเลยนะมาข้างหน้าเลยก็ได้มาข้างหน้าเลยก็ได้ข้างหน้าเลยนะจะนั่งที่ไหนยิ้มด้วยนะท่านนายกขอกล้องนี้นะครับ1 2 3พี่ห้างขอบคุณครับก็เลยเราก็ได้มองแบบมานะครับใช้พลังในพื้นที่ไปร่วมกันว่าเรามีแข่งรอบสมาชิกอาเซียนแล้วเป็นลูกกับลูกค่อยเรียนอย่างเดียวขอสมัครก็ประมาณนั้นได้อยู่มันผ่านกรกตแล้วผ่านพรบ.อะไรนะครับเป็นสนามที่มาตรฐานในจริงแล้วเวลาที่ไม่ใช้แล้วเคยไปใช้อะไรฮะลองที่นี้ว่ามีเยาวชนต่างๆเขาก็เปิดให้ของมือได้เลยว่าขอสนาม
ที่ไหนก็ไม่ได้เหมือนกับอยู่สังคมแล้วแต่ได้รับสิทธิ์หรือความเท่าเทียมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้ประชาชนทุกคนเด็กและเยาวชนที่อยู่ทุกที่นั่นมีสิทธิ์ที่มีความเท่าเทียมมีความเสมอภาคจะสามารถเข้าถึงโอกาสได้เท่าเทียมกันไม่ออกถึงทำงานในกระทรวงการต่างประเทศค่ะฉันเติบโตในจังหวัดยะลาอยู่ในจังหวัดนี้มาเป็นเวลาประมาณ15ปีค่ะได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของเมืองที่ฉันรักมาโดยตลอดอันนี้ค่ะรวมถึงสถานที่แสดงความสามารถสถานที่ออกกำลังกายพื้นที่สำหรับสิ่งที่เยาวชนอยู่อาศัยค่ะอย่างที่น้องตะวันได้บอกเกี่ยวกับการสร้างสนามบินในเขตที่สบายนครยะลาฉันอาจจะขอมีพื้นที่ก็ได้ดูแลอธิบายมาเป็นอะไรเรื่องผมว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าความสังและแรงบันดาลใจของน้องๆที่ได้มาที่ทุกคนผมมาวิ่งมาถึงนะผมนั่งสบายหน้าที่ของผมก็คือขยันสายอะไรขยันเป็นอะไรเป็นหน้าที่ของสบายที่ต้องสายสายให้ทุกท่านเข้าถึงโอกาสได้เพื่อการสับสนุนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้เด็กไปถึงจุดที่ทุกคนมีความฝันที่อยากจะเป็นนะครับในเรื่องอย่างที่บอกมาอยู่ในแผนงานรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาได้ทั่วถึงกันก็พี่น้องเจ้าว่าท่านบอกว่าอยากจะฝันว่าสามารถเข้าถึงการศึกษาในเมืองใหญ่ได้ทำไมที่นี่ตัดแต่งก็ทำไมที่นี่เป็นศูนย์การศึกษาไม่ได้เข้าใจว่าที่ไม่มีศักยภาพยกในจังหวัดอื่นที่ผมเคยไปมาไม่ว่าจะเป็นศรีสะเกษไม่ว่าจะเป็นสระบุรีไม่ว่าจะเป็นบุรีรัมย์ไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมาแต่ที่นี่มีครบทุกอย่างแต่เราเรื่องของงบประมาณที่เราจะสั่งให้ผมเชื่อว่าเราต้องดูทุกอย่างเหมาะสมแล้วก็สนุนภาคเขียนบางเรื่องมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของดีมานด์ซัพพลายเรื่องของสนามบินเป็นเรื่องที่คนที่หนึ่งคนสุดแรกเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตข้างนี้ที่นี่ก็เป็นฐานที่สำคัญได้นะครับแล้วก็สามารถใช้อย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีมีความต้องการของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากจะมาแต่ในวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่ผมมาลงพื้นที่นี้ไม่ใช่แค่จังหวัดเชียงรายอย่างเดียวก็วันก็ไปที่ปัตตานีมาวันนี้ก็มาที่ยะลานะครับได้เห็นสิ่งดีๆสิ่งที่น่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดีมากก็ไม่ว่าจะเป็นหลุมก็ต้องทำประเพณีก็ยังของเมืองก็ยังเป็นบ้านโบราณนะครับเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าในก็ไปใกล้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสามจังหวัดชายแดนใต้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการส่งเสริมโอกาสที่ผู้ถือหลักมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กเมื่อกี้บอกว่าอยากมีโอกาสไปศึกษาที่ตลอดถึงได้ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยากเป็นครูคุณได้อยู่ที่นี่แล้วก็เป็นอย่างเข้าใจความรู้ที่ดีให้กับคนรุ่นรุ่นต่อไม่ต้องไปต่างจังหวัดไม่ต้องไปสนามบินใหญ่ผมอยากเป็นคนที่อยู่ที่นี่นะครับที่จะเป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้านี้ยืนยันครับว่าเรื่องของโอกาสเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเกิดมีโอกาสแล้วจังหวัดสามจังหวัดนั้นกล้ามีศักยภาพแล้วถ้าผู้ใหญ่มาแล้วไม่เห็นนะครับมาแล้วไม่ทำผู้ใหญ่ก็เห็นแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่ได้ลาไปเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็มาซึ่งท่านรับผิดชอบทางด้านสถานีทางด้านการท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็มาท่านผู้ว่าปตท.ก็มาท่านรัฐมนตรีช่วยในเรื่องดูเรื่องสุขภาพดูเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่ท่วมน้ำท่วมอีกท่วมไม่ถึงนะครับเราก็อยากเข้ามาจัดการให้ได้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าสาธารณสุขในภาคใต้มีทั้งสันติภาพมีทั้งสันติสุขมีทั้งความสุขที่ประชาชนที่อยู่ในสาธารณสุขได้คุณจะต้องได้รับคุณจะต้องได้รับการรู้ถนอมเพื่อเข้านำไปสู่สันติภาพที่ทุกท่านสามารถเป็นได้ในอีก5ปี10ปีข้างหน้านะครับผมอยากเห็นว่าก็จะกลับมาอีกก็จะมาดูความขึ้นหน้า
ขอบคุณทุกโครงการที่เราได้มาพูดกันในวันนี้ขอขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มาพูดคุยและตอบคำถามพวกเราและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถ่ายภาพเซอร์วิสกับเราแน่เรียนคณะท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินค่ะและลำดับต่อไปนะคะขอเชิญมอบช่อดอกไม้ให้กับการนี้นะครับค่ะสำหรับวงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะซึ่งก็นับเป็นโอกาส